สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคมสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีครีมแล้วก็สีเหลืองที่จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปกครองบริวารแล้วก็เรื่องของการติดต่อประสานงานสำหรับสีเขียวสีฟ้าสีแดงอันนี้เน้นเรื่องการเงินเน้นเรื่องของโชคลาภหรือใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังมีการติดต่อต่อรองผลประโยชน์สอสินเชื่อต่างๆ3สีนี้เหมาะมากๆแล้วคนที่ชอบใส่อัญมณีหรือเครื่องประดับนะคะวันนี้เน้นหยกกับทองคำหรืออาจจะเป็นเครื่องประดับสีทองก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นพลอยสีเขียวเรียกว่าอัญมณีหรือเครื่องประดับนำโชคนั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้เป็นพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรแล้วก็ปู่ฤาษีแล้วใครก็ตามค่ะที่เกิดในรอบเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เวลาเราจะทำบุญวันเกิดเรานะคะเน้นในเรื่องของการชำระหนี้สงนะคะเช่นการบริจาคค่าน้ำการบริจาคค่าไฟอันนี้จะเป็นอานิสงส์นะให้เราได้พบแต่โอกาสดีๆโอกาสทองของชีวิตแล้วอาหารถ้าเราจะใส่บาตรหรือถ้าถวายสังฆทานก็ดีขอให้มีส่วนผสมของถั่วงาค่ะอันนี้จะทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้านะคะแล้วก็การเงินเราจะเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเมื่อวานนี้กันสักนิดค่ะว่าในรอบ 17.30 นอเลขที่ออกคือ550แล้วก็64รอบนี้ตัวเน้นเลข6กับเลข4ค่ะเข้ามาในหลัก2ตัวล่างนะคะแล้วในรอบ 18.30 นอเลขที่ออกคือ904แล้วก็41รอบนี้ตัวเน้นเลข9ค่ะเข้ามาในหลัก100บนนะคะเป็นของสายวิ่งกันไปสำหรับในรอบ 19.30 นอเลขที่ออกคือ583แล้วก็71รอบนี้นะตัวเน้นเลข1ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างแล้วก็ชุดจับคู่นะคะยังมี71อันนี้ออก2ตัวล่างเนาะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาค่ะเลขเด่นประจำวันนี้นะคะในช่วงเวลาของ 17.30 นชุดที่วางไว้ให้นะจะมีเลข6เลข7เลข1เลข0เลข9เลข8แล้วก็จะเน้นไปที่เลข6กับเลข7สำหรับชุดจับคู่ค่ะ6 5 6 2 6 9 6 3 5 7 2 7 4 7แล้วก็3 7สำหรับในช่วงเวลา 18.30 นชุดวินนะคะเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข2เลข5เลข7เลข9เลข6แล้วก็เลข3เน้นไปที่เลข2กับเลข5แล้วชุดจับคู่ค่ะ20212428 0515485แล้วในช่วงเวลา 19.30 นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข9เลข6เลข0เลข7เลข8เลข4เน้นไปที่เลข9กับเลข6แล้วชุดจับคู่91929395 162636แล้วก็56นะคะอันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีที่27ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะหมั่นทำบุญอย่าลืมที่จะหมั่นให้ทานเพื่อที่จะได้เป็นการต่อโชคต่อลาภให้กับทุกๆท่านท้ายรายการค่ะขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงข้อสำคัญขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้านะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการเลขเด็ดประจำวันกับแจ็ครับทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ